วันนี้เปลวสีเงินคนปลายซอยบอกว่าอย่ามองไกลจนไม่เห็นชาติคุณเปลวสีเงินเนี่ยตั้งชื่อบทความว่าอย่างนี้แล้วก็มีภาพท่านนายกรัฐมนตรีมีภาพท่านรัฐมนตรีกระทรวงพม.คุณจุติไกรฤกษ์นะคุณเปลวสีเงินเนี่ยพูดถึงเรื่องอะไรพูดถึงเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงวัยที่ตอนนี้กลายมาเป็นประเด็นดราม่าและนักการเมืองพรรคต่างๆก็รุมถล่มรัฐบาลว่าเนี่ยเป็นการไม่เห็นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะเป็นระบบอนาถานะไปมีการพิสูจน์ความยากจนนะไปกระทบสิทธิ์พูดแต่คนที่ทำจริงแล้วคนที่ให้จริงๆถึงขั้นปรับเป็นแบบขั้นบันไดก็คือรัฐบาลชุดนี้แล้วเขาก็เตรียมเงินเอาไว้แล้วปีนี้ 90,000 กว่าล้านคือไม่ได้มีการปรับลดตัดเลยสำหรับคนที่เคยได้แล้วได้ต่อแล้วสำหรับคนที่ยังไม่ได้กำลังจะอายุ60ก็ใช้หลักเกณฑ์เดิมเพราะยังไม่มีหลักเกณฑ์ใหม่จากคณะกรรมการผู้สูงอายุก็รอรัฐบาลหน้าแต่ถูกด่าฟรีถูกลุมถล่มไปเรียบร้อยทั้งที่เขาคิดถึงว่าจะได้เอาเงินเอาไปให้เยอะๆสำหรับผู้สูงวัยที่มีรายได้น้อยวันนี้คุณเปลวสีเงินบอกว่าถ้าประเทศจะล่มจมแล้วก็ไม่ใช่จากใครที่ไหนหรอกจากพวกนักการเมืองนี่แหละโดยเฉพาะพรรคที่หาเสียงตกเบ็ดคนอายุ60ปีขึ้นไปจะได้บำนาญคนละ 3,000 บาทต่อเดือนนั่นแหละตัวดีนักก่อนคุยเรื่องนี้ขอทำความเข้าใจให้ตรงกับข้อเท็จจริงก่อนไม่งั้นจะคุยกันไม่รู้เรื่องเพราะมีส.ส.บางพรรคเอาข้อเท็จจริงไปพูดบิดเบือนปลุกปั่นให้คนเฒ่าคนแก่เข้าใจผิดว่ารัฐบาลจะตัดเบี้ยยังชีพพวกเขาแล้วเขาก็จะอาศัยความเข้าใจผิดเป็นช่องปลุกระดมมวลชนออกมาป่วนบ้านป่วนเมืองสร้างสถานการณ์ผสมโรงที่กูไม่ได้เป็นรัฐบาลนี่เปลวสีเงินเนี่ยรู้ทันจึงสรุปข้อเท็จจริงก็คือเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเนี่ยข้อเท็จจริงตรงๆชัดๆคือผู้สูงอายุ11ล้านคนได้อยู่แล้วทุกเดือนปัจจุบันนี้ทุกท่านคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายได้เหมือนเดิมต่อไปเท่าเดิม 100% ไม่มีหักเป็นขั้นบันไดเหมือนเดิมเมื่อวานนี้คุณจุรินทร์ก็ย้ำงบวางเอาไว้หมดแล้วลุงตู่รัฐบาลชุดนี้จัดสรรเตรียมให้หมดแล้วไม่มีตัด11ล้านคนตัวเลขกลมๆได้เหมือนเดิมต่อไปทุกเดือนจนกว่าจะเสียชีวิตตายจากกันไปนั่นแหละถัดมานะรัฐบาลจัดสรรงบไว้เนี่ย 89,000 ล้านนะไม่มีลดไม่มีตัดไม่มียกเลิก 89,000 ล้านอันนี้เพิ่มมาจากปีก่อนหน้านี้แล้วแล้วปี67รัฐบาลลุงตู่ก็จัดสรรไว้แล้วเป็น 110,000 ล้านด้วยซ้ำเพราะผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นนี่คือความจริงใจของรัฐบาลลุงตู่ปัจจุบันไม่ได้ดีแต่ปากหวานแต่เตรียมเงินเอาไว้ให้ด้วยไม่ได้มีความคิดจะไปปัดลดเลยแต่กำลังถูกไอ้พวกที่ปั่นไอ้พวกที่ปั่นที่มันไม่ได้ทำอะไรเลยมีแต่ถมน้ำลายออกมาแต่คนที่ทำไว้ให้คือเตรียมเงินไว้ให้ด้วยแล้วก็ปรับเป็นขั้นบันไดมาให้แล้วด้วยนะฮะถัดไปทีนี้งบตอนนี้ขึ้นไปถึง 110,000 ล้านเพราะผู้สูงอายุเพิ่มเปลวสีเงินเลยบอกว่าใครมาเป่าหูให้ออกไปชุมนุมประท้วงอย่าให้เขาหลอกใช้เป็นเครื่องมือสร้างสถานการณ์เพื่อหวังผลทางการเมืองเลยทีเดียวที่มีข่าวว่ารัฐบาลจะปรับหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุต้องพิสูจน์ความจนเนี่ยทีนี้ต้องทำความเข้าใจว่ารัฐบาลลุงตู่เป็นรัฐบาลรักษาการไม่มีสิทธิ์ไปตัดไปลดไปเพิ่มไปพิสูจน์ไปขยื่นหลักเกณฑ์อะไรเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพตอนนี้รอรัฐบาลใหม่ที่กำลังจัดตั้งกันอยู่เข้ามาจัดการเป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐบาลใหม่โดยตรงรัฐบาลรักษาการทำไม่ได้ในข้อเท็จจริงลำพังรัฐบาลเองจะไปกำหนดหลักเกณฑ์อย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ต้องให้คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติกำหนดเกณฑ์ร่วมกับครม.รัฐมนตรีคลังที่มีนายกเป็นประธานซึ่งไม่ใช่ชุดนี้ต้องชุดใหม่เข้ามาทีนี้ชัดเจนแล้วทีนี้ก็ใช้หลักเกณฑ์เดิมต่อไปตอนนี้นะที่เคยได้ก็ได้เหมือนเดิมสำหรับปี66-67เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ยังได้เหมือนเดิมเป็นงบประมาณที่ทำไว้ตอนลุงตู่เนี่ยนะ
จัดให้ไว้เรียบร้อยตั้งแต่สมัยยังมีอำนาจเต็มเขาทำเตรียมเอาไว้ให้แล้วปีนี้ปีหน้าไม่ต้องกังวลว่าจะไม่ได้จะมีการพิสูจน์ความจนความรวยไม่มีไม่จริงตามที่นักการเมืองพูดหวังในทางปลุกปั่นทุกคนได้แล้วยังได้อยู่ได้เหมือนเดิมไม่มีการพิสูจน์ความรวยความจนแต่อย่างใดที่ลุงตู่ทำไว้ให้แต่หลังปี68เป็นต้นไปทีนี้ปีงบประมาณ68เป็นเรื่องของรัฐบาลใหม่ที่จะกำหนดเกณฑ์กันไอ้ที่ปากดีอยู่ในวันเนี้ยลองเข้ามาทำทีนี้ไอ้ที่บอก 3,000 ลองเข้ามาทำทีนี้ทำให้เห็นจริงๆนะทีนี้จะเอาเงินมาจากไหนจะต้องไปเก็บภาษีไปรีดภาษียังไงมาทำทีนี้เนี่ยอันนี้คือเอาให้ชัดกันก่อนแบบเคลียร์นะคุณเปลวสีเงินเนี่ยบอกว่าเห็นหาเสียงกันว่าจะกับพิมพ์ธนบัตรกันได้เองว่าจะแจกทั่วหน้าคนอายุ60ปีขึ้นไปคนละ 3,000 บาทต่อเดือนจะเอาเงินจากไหนทีนี้ขนาดคนละ600ถึง 1,000 บาทแบบขั้นบันไดตามอายุเนี่ยยังใช้งบขึ้นไปแตะปีละแสนแล้วแล้วจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นทุกปีนะแล้วถ้าจะให้ต่อหัวเพิ่มขึ้นไปกระชูดขึ้นไป 3 เท่าของที่เคยให้เดิมเพราะบอกว่าจะเป็น 3,000 จะเอาเงินจากที่ไหนมาทีนี้ถ้าแจกทั่วหน้าคนละ 3,000 ต่อเดือนไม่เลือกคนรวยคนจนต้องใช้อย่างต่ำกว่า1ล้านล้านบาทต่อปีโอ้โหแล้วประเทศไทยคนสูงอายุมากขึ้นทุกปีไงนะนี่ประชากรรวม70ล้านคนที่ยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยปีหนึ่งไม่ถึง5ล้านคนประเทศรัฐสวัสดิการเขาเสียภาษีอัตราเท่าไหร่ 30-50% เสียภาษีท้องถิ่นอีกราวๆ 22% ราวๆ 12% แต่ของไทยเราภาษีอยู่ในอัตรา 20% ส่วนภาษีท้องที่ระดับ 0.5-1% มูลค่าเพิ่มบ้านอื่นเมืองอื่นแวดเนี่ย 20% ขึ้นไปของบ้านเรา 7% กฎหมายบอก 10แต่เราลดลงมาเหลือ7ขอเก็บ7ก่อนแล้วต่ออายุกันทุกปีต่ออายุกันทุกปีเก็บ 7% นะนี่คือแหล่งที่มาของรายได้นะปกติพิจารณากันทุก2ปีเรื่องแวดเนี่ยแต่แวดเนี่ยเป็นเรื่องที่นักการเมืองใช้วิธีการในการเอาใจประชาชนจะขยับจะขยับก็โวยวายกันเดิมเนี่ยกฎหมายกำหนดเอาไว้ 10% ตั้งแต่ปี 35 แล้วแวดแต่ก็การเมืองก็ลดลงมาเหลือ7เก็บ7แล้วก็เดี๋ยวปีหน้าก็ยัง7อยู่นะ7อยู่นะเห็นไหมตั้งแต่สมัยโน้นนะต้มยำกุ้งที่ลดลงมาก่อนประชาชนยังไม่พร้อมนะถึงวันนี้หาเสียงให้ค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มไปถึงโน้น600บาทต่อวันเงินเดือนปริญญาตรี 25,000 นะแต่แวดไทยก็ยังคงตีตั๋วราคาต้มยำกุ้งอยู่เงินเดือนสวัสดิการสสเรียกร้องเพิ่มให้ตัวเองจากระดับหมื่นเป็นระดับแสนแสนต่อเดือนมีเบี้ยบำนาญด้วยนะทั้งหมดนี้มันคือรายจ่ายแล้วจะเอา 3,000 บาทต่อเดือนทั่วหน้าไม่ว่าคนจะมีกินหรือคนไม่มีกินได้หมดทุกคนเศรษฐีก็ได้เจ้าสัวก็ได้นะมีที่ดินหมื่นไร่แสนไร่ได้ในขณะที่คนไม่มีจะกินคนที่ต้องพึ่งพาจริงก็ได้เท่ากันกับคนที่มีเงินเยอะอยู่แล้วจะเรียกว่าเป็นธรรมหรือแบบนี้เปลวสีเงินบอกว่าเนี่ยถ้าจะทำนะก็ได้รอรัฐบาลหน้าแล้วถามเขาด้วยว่าจะเอาเงินจากไหนมาเป็นล้านล้านต่อปีเอามาแจกที่เรียกว่าเป็นบำนาญทั่วหน้า60ปีขึ้นไปเนี่ยต้องตระหนักกันไว้ด้วยว่าโครงสร้างประเทศโครงสร้างการคลังของไทยไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้เป็นรัฐสวัสดิการถ้าต้องการอย่างนั้นได้ไหมได้แต่มันต้องทำต้องรื้อทั้งเรื่องการเก็บภาษีเพิ่มทั้งเรื่องของการหารายได้เพิ่มอย่างอื่นนะเพื่อให้มันเพียงพอเปลวสีเงินบอกว่าถ้าต้องการอย่างนั้นพวกเราทุกคนต้องตอบตัวเองก่อนอย่างน้อย3ข้อ1พร้อมพัฒนาศักยภาพตัวเองทั้งการศึกษาฝึกทักษะฝีมืออาชีพเข้าสู่ตลาดงานกันหรือไม่เพราะมนุษย์ต้องทำงานถึงจะมีรายได้มีเงินเข้าประเทศเก็บภาษีได้เพิ่มจึงจะเอาเงินมาจัดสวัสดิการได้ไง2พร้อมเสียภาษีรายได้ให้ส่วนกลางและท้องถิ่นรวมๆประมาณ 50% ของรายได้ต่อปีกันหรือเปล่าเหมือนหลายๆประเทศที่เขาทำกันอ่ะ3พร้อมปรับทัศนคติจากคนหนักไม่เอาเบาไม่สู้เกี่ยงงานรอแต่เงินแจกเอะอะร้องเอาจากรัฐชื่นชมนิยมแต่การเมืองโจร
หันมาเรียกร้องตัวเองให้ฝึกฝนอดทนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่ใช่เรียกร้องเอาจากรัฐแต่ตัวเองไม่จ่ายเท่าที่ผมดูผมในที่นี้คือเปลวสีเงินนะฮะนักการเมืองยุคนี้นอกจากไม่คิดถึงด้านโครงสร้างประเทศแล้วกลับหยิบยกปัญหาความจนความชราของคนในชาติมาหล่อเลี้ยงไว้เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์การเมืองผลาญชาติในทางโกงเอามาแบ่งกัน3ช่องทาง1แก้รัฐธรรมนูญเปิดช่องล้มสถาบันสู่ทางนำประเทศเป็นทาสตะวันตก2มอมเมาประชาชนด้วยหลอกล่อผ่านนโยบายใช้เงินเพื่อแจกจ่ายตั้งแต่เกิดยันตายในรูปที่อ้างว่าเป็นรัฐสวัสดิการโดยไม่คำนึงและไม่บอกว่าจะบริหารให้จะบริหารประเทศให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนกับตัวเลขที่แจกชาวบ้านจะได้เงินมาจากทางไหนจะทำให้ประชาชนพร้อมเสียภาษีได้อย่างไรแล้วก็ช่องทางที่3มุ่งทำให้สังคมชาติง่อยเปรี้ยเป็นประชาชนในกะลาเลือกตั้งของพรรคโดยหวังผลทำชาติประชาชนอ่อนแอได้มากเท่าไหร่อำนาจยึดชาติผ่านกลไกสภาของเขาเข้มแข็งยั่งยืนมากขึ้นเท่านั้นนี่เปลวสีเงินบอกฝากให้ช่วยกันคิดบ้านเมืองเป็นของเราทุกคนแต่ทุกวันนี้มีพรรคการเมืองพยายามแยกประชาชนว่าเป็นของเขาการแยกประชาชนนั่นแหละคือขั้นตอนหนึ่งในการแยกแผ่นดินเราต้องรู้ให้ทันโจรรุ่นใหม่ที่มีเป้าหมายนอกจากเซ็กซ์เสรีแล้วยังพยายามสร้างแนวคิดให้ไทยเป็นประเทศเสรีทั้งโสเภณีขี้เหล้าขี้ยาเป็นเทรนด์เสรีนิยมใหม่ได้เงินเดือนจากสภาแล้วนำไปต่อยอดเปิดผับเปิดบาร์เปิดร้านเหล้าผิดกฎหมายข้อไหนกูจะเอาไปแก้ให้ถูกในสภาคุณไหมค่ะนะระดับชัดเจนระดับใหญ่ในสภาด้วยเอากับมันสิเปลวสีเงินทิ้งท้ายว่าสู้กับเดนหน้าด้านสู้ไม่ไหวเพราะผมไม่ด้านพออีก 3-4 วันก็จะโหวตนายกกันแล้วเพื่อไทยยังยืนเศรษฐาม้วนเดียวจบ375เสียงชั่วตอนนี้ได้รวมไทยสร้างชาติมาอีกพักเป็น314เสียงแล้วนี่รวมกับพลังประชารัฐด้วยแต่2พักนี้ยังไม่ได้แถลงข่าวนะค่ะเปลวสีเงินทิ้งท้ายว่าก็ดีครับปรองดองสมานฉันท์กันได้ประเทศไทยเจริญก็ภาวนา22สิงหาขอให้เอ็ดอาได้เป็นนายกเทิร์นนะนี่เอ็ดอาเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณคุณเปลวสีเงินเนี่ยบอกว่าเป็นอักษรย่อไงอออ่างออ่างต้องออ่างเท่านั้นนะฮะแต่ก็เลยล้อตอนท้ายว่าขอให้เอ็ดอาไม่เป็นนายกก็แสดงว่ายังมั่นใจอยู่ว่าคุณเศรษฐาไม่ได้เป็นจริงๆออ่างกับปอปานะแต่ถ้าไปเปลี่ยนเป็นเป็ดป้าไม่เพาะใช่ไหมเอ็ดอาเป็ดป้าเหรอเป็ดป้าดูไม่ค่อยเป็นมงคลเท่าไหร่นะก็เลยต้องเป็นเอ็ดอาแทนต้องเป็นเอ็ดอาเนี่ยคุณเศรษฐาก็มีเวลาหลายวันนะไปเปลี่ยนชื่อไปเปลี่ยนชื่อเอ็ดอาร์นี่เปลวสีเงินคนปลายซอยอย่ามองไกลจนไม่เห็นชาติซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันจะอยู่กับบ้านเมืองเราเนี่ยส่วนมีรูปคุณจุติเพราะว่ารัฐมนตรีพมไงค่ะนะอันนี้ก็เป็นประเด็นเปลวสีเงินคนปลายซอยวันนี้แต่สิ่งที่มองไกลแล้วก็วางไว้เพื่อชาติบ้านเมืองก็คือเมื่อวานเนี่ยที่นายกรัฐมนตรีลงไปในพื้นที่คุณอนุทินก็ไปนะอันนี้ก็ต้องให้เครดิตภูมิใจไทยด้วยเพราะดูแลกระทรวงคมนาคมในช่วงที่เดินหน้าติดตามโครงการจนหลายโครงการแล้วเสร็จนี่บรรยากาศเมื่อวานฮะนายกรัฐมนตรีไปตรวจเยี่ยมอันนี้เป็นภาพมุมอื่นๆนะซึ่งเพิ่มเติมมานี่ๆก็มีคุณอนุทินมีคุณสุชาติตันเจริญคุณนั่งอยู่เบาะติดกันเลยนะสุชาติชมกลิ่นสุชาติชมกลิ่นคุณสุชาติชมกลิ่นนะขออภัยแล้วนี่คุณอนุทินคุณอนุพงศ์พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาฮะนั่งล็อกเดียวกันกับลุงตู่ส่วนคุณอนุทินนั่งนู่นค่ะก็คุยกับนักข่าวไปด้วยนายกก็เปลยนะว่าโครงการเหล่านี้ทำไว้ให้ประเทศทำให้บ้านเมืองเท่านั้นแหละแล้วมันก็ใกล้เสร็จแล้วก็หวังว่าหลังจากนี้มันจะมีโครงการต่อเนื่องไงก็หวังว่ารัฐบาลชุดใหม่ก็จะเดินต่อแต่เนี่ยนั่งเข้าไปในอุโมงค์ด้วยนะเพราะอุโมงค์รถไฟธรรมดาเนี่ยมันเสร็จแล้วรถไฟทางคู่เนี่ยวิ่งได้แล้วเห็นไหมวิ่งทะลุไปเลยนี่ก็จะเป็น อีกหนึ่งอุโมงค์ที่สวยงามนะแต่ว่าอุโมงค์รถไฟสายใหม่เด่นชัยเชียงรายเชียงของเนี่ยจะเยอะกว่านี้จะยาวกว่านี้ด้วย
ตอนนี้กำลังสร้างอยู่นะนี่อันนี้ก็ไปติดตามความคืบหน้าและให้กำลังใจอันนี้รถไฟธรรมดานะค่ะทีนี้รถไฟไทยจีนรถไฟความเร็วสูงทีนี้ฮะนะกรุงเทพหนองคายช่วงแรกกรุงเทพโคราชนี่นะตอนที่ผู้เจ้าของโปรเจกต์เนี่ยกำลังพรีเซนต์นะเดี๋ยวให้ท่านนายกดูนี่นายกสนใจแล้วก็ถ่ายถามนะทำเป็นการเฉลี่ยอยู่แล้วผลที่ถ่ายใช่ไหมมีทุกอันหมดความเดือดร้อนอะไรก็ประมาณนี้เป็นความมั่นคงอะไรการพัฒนาการศึกษาต้องไม่อ่านต้องไม่รู้ก่อนแล้วกันนั่นอะไรต้องบอกไม่มีประโยชน์ที่มันไม่ดีจะทำทำไมต้องฝากรัฐบาลไหนด้วยกันนะเนี่ยคืออันนี้รถไฟความเร็วสูงไทยจีนนะฮะที่นายกเนี่ยติดตามงานนะแล้วนี่บรรยากาศภาพรวมนะเมื่อวานนี้คือหลายคนเนี่ยที่ไม่ได้ตามข่าวอาจจะไม่ได้ดูท็อปนิวนะไปดูในโลกออนไลน์เฮ้ยมีแบบนี้ด้วยเหรอนี่จะเสร็จแล้วอ่ะตื่นเต้นกันเยอะกว่านี้อีกไม่เชื่อถามคนดูท็อปนิวดูสิเนี่ยโอ้เป็นโครงข่ายใหญ่เลยเมื่อวานนี้คุณรจินเนี่ยยืนประกบท่านนายกเลยนะตอนร้องเพลงเนี่ยก็เปิดเนื้อให้เลยนะนะเนี่ยบรรยากาศในอุโมงค์นะเมื่อวานนี้ไปเดินดูหลายจุดหลายพื้นที่เลยนะแล้วให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะทีนี้มาดูภาพใหญ่ภาพรวมนะในประเทศไทยคู่ฟ้าเนี่ยนำเสนอให้เห็นฮะช่วงมาบกระเบาชุมทางถนนจิระนะคือช่วงไหนนะคือช่วงนี้ฮะเนี่ยแต่ว่ามี19สถานีอ่ะนะแล้วจะก่อสร้างเสร็จทั้งหมดเนี่ยในปี66นะฮะนี่สัญญา1สัญญา3นะฮะนี่แล้วก็ช่วงชุมทางถนนจิระอุบลนะครับบ้านคุณใหญ่เนี่ยค่ะอันนี้โครงการอีก1โครงการนะโอ้3ทางคู่นะส่วนความเร็วสูงไทยจีนนะช่วงแรกก็คือกรุงเทพโคราชเสร็จปี70ฮะอยู่ระหว่างการก่อสร้างเห็นไหมฮะแล้วก็ช่วงหนองคายไปหนองคายจากโคราชไปหนองคายเนี่ยอันนี้356กิโลเมตรนะจะมีสถานีอีก5สถานีบัวใหญ่บ้านไผ่ขอนแก่นอุดรหนองคายวงเงินลงทุน 318,000 ล้านกำหนดเสร็จปี71นะฮะจะเสนอครม.เนี่ยก็ภายในปีนี้แล้วก็เดินหน้าประมูลก่อสร้างเลยแล้วมันจะเร็วกว่าเพราะว่ามันเป็นทางราบส่วนใหญ่นะจะเร็วกว่ากรุงเทพโคราชเห็นไหมฮะนี่แล้วก็แผนพัฒนาระบบรางฮะที่เราบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้มีแค่นี้หรอกนี่ฮะสายเหนือสายใต้สายตะวันออกสายอีสานนะฮะมีรางคู่เพิ่มขึ้นมาในยุคนี้มหาศาลนะโครงข่ายทางรถไฟปัจจุบันนะฮะนี่แต่เดินไปทางคู่น้อยมากฮะนี่ภาพรวมฮะมีทางสายใหม่เกิดขึ้นเด่นชัยเชียงรายเชียงของบ้านไผ่มุกดาหารนครพนมอยู่ระหว่างการสร้างแล้วนะฮะไม่ใช่อยู่ในกระดาษนะครับส่วนทางสายใหม่ระยะถัดไปมีอยู่ในโครงการกาญจนบุรีสุพรรณชุมทางภาชีนะศรีราชาระยองอย่างเงี้ยชุมพรระนองอันนี้แลนด์บิดด้วยนะสุราษฎร์ธานีพังงาท่านุ่นอย่างเงี้ยเนี่ยทั้งหมดนะโครงการระยะที่1 4โครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างระยะที่2อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการอีก7โครงการค่ะนะสายใหม่2โครงการกำลังสร้างนะนี่2โครงการเมื่อสักครู่เนี่ยเด่นชัยเชียงรายเชียงของบ้านไผ่มุกดาหารนครพนมเห็นไหมฮะสร้างอยู่นะตอนนี้นะค่ะส่วนรถไฟความเร็วสูงก็ไม่ได้สร้างเฉพาะเส้นเดียวนะนี่กรุงเทพโคราชกรุงเทพระยองนะหนองคายโคหนองคายกรุงเทพโคราชหนองคายเส้นอื่นทีนี้กรุงเทพหัวหินพิษณุโลกเชียงใหม่มีอยู่ในแผนฮะกรุงเทพพิษณุโลกมีอยู่ในแผนหมดค่ะเห็นไหมแต่ที่กำลังก่อสร้างอยู่ตอนนี้2โครงการรถไฟความเร็วสูงนะก็คือเชื่อม3สนามบินนะกับกรุงเทพโคราชหนองคายเห็นไหมอีก6โครงการนะกำลังเตรียมก็คือกรุงเทพพิษณุโลกนะแล้วก็หลังจากนั้นก็พิษณุโลกไปเชียงใหม่แล้วก็ลงใต้ฮะนะหัวหินไปสุราษฎร์ค่ะแล้วก็สุราษฎร์ก็ไปนู่นเลยประดังเบซาค่ะก็กรุงเทพหัวหินแล้วก็หัวหินไปสุราษฎร์แล้วก็สุราษฎร์ต่อไปประดังเบซาในอนาคตค่ะนะนี่คือภาพรวมเห็นไหมฮะแล้วก็ยังไม่หมดนะไอสนามบินอู่ตะเภานะที่กำลังสร้างสนามบินและก็จะมีรถไฟความเร็วสูงไปเชื่อมเนี่ยฮะอันนี้ก็อีกหนึ่งโปรเจกต์ใหญ่ที่รัฐบาลเดินหน้าแล้วก็รถไฟความเร็วสูง3สนามบินตอนนี้ก็ส่งมอบพื้นที่ที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วเหลือพื้นที่ในกรุงเทพค่ะหลังจากนั้นก็เริ่มสร้างนะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการใหญ่รถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบิน
อู่ตะเภาสุวรรณภูมินะแล้วก็ดอนเมืองเส้นทางก็ดอนเมืองแล้วก็เข้ามาสถานีกลางบางซื่อมาสุวรรณภูมิแล้วก็ไปอู่ตะเภาแล้วก็จะมีสถานีที่พัฒนาเขตอุตสาหกรรมเขตเมืองไปด้วยส่วนนี้เมืองการบินนะนี่เพราะฉะนั้นอันนี้ยังไม่หมดนะทางใต้ก็จะมีแลนด์บิดทีนี้นะแลนด์บิดที่ภาคใต้ซึ่งจะเสนอเข้าที่ประชุมครม.เร็วๆนี้นี่อันนี้ก็ดึงซาอุมาจากความสัมพันธ์อันดีจากภูมิรัฐศาสตร์โลกจะเป็นเส้นทางขนถ่ายน้ำมันเป็นศูนย์กลางน้ำมันนะเรือก็มาจอดตรงท่าเรือฝั่งอันดามันแล้วก็ลงรถไฟหรือมอเตอร์เวย์มาลงเรือฝั่งอ่าวไทยนี่นี่ค่ะระนองชุมพรจากตกไปออกนะคะเห็นไหมฮะนี่ค่ะนี่ก็คือโครงการใหญ่ๆที่วางแต่โครงการนี้ประมาณ1ล้านล้านจะเป็นลงทุนเอกชนหมดสร้างท่าเรือฝั่งอันดามันฝั่งอ่าวไทยเนี่ยก็ประมาณฝั่งละราวๆ 300,000 แล้วสร้างทางคู่ตรงกลางมอเตอร์เวย์ระบบขนถ่ายนะก็อีกหลายแสนล้านนะนี่คือโครงการที่เดินหน้ารับฟังความเห็นอยู่ในขณะนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นนี่เป็นอนาคตนะของประเทศไทยถ้าหากว่าทั้งหมดเนี้ยนะได้รับการสานต่อและเกิดขึ้นได้จริงนะก็ต้องดูว่าจะเป็นยังไงถัดไปนายกถึงบอกว่าหัวขบวนเนี่ยถ้าหัวขบวนมันไม่ดีมันก็ระเนระนาดนะแล้วรถไฟมันไม่มีขบวนเดียวหรอกมีหลายขบวนนี่พูดถึงรัฐบาลชุดใหม่หรือเปล่าท่านนายกบอกไม่เกี่ยวผมพูดถึงงานที่ผมทำอยู่แล้วนะนะรัฐบาลชุดใหม่โน่นข้างหลังโน่นคุณหนูคุณนั่งอยู่อีกตู้นึงแล้วคุณนี่ก็บ๊ายบายลาก่อยต่อรถไฟออกลาก่อยเดี๋ยวพักกันก่อน